สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับผาแดงของน้องคัฟเวอร์เวอร์ชันของแอมชนทิชาตอนนี้ยอดวิวพุ่งแถมติดเทรนด์มาแรงบน YouTube อีกด้วยครับปังไม่ไหวจริงๆนะครับสำหรับเพลงผาแดงของน้องคัฟเวอร์เวอร์ชันแอมชนทิชาต้นฉบับของต่ายอรทัยนะครับโดยหลังจากปล่อยออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยล่าสุดยอดวิวก็ทะยานสู่ 500,000 วิวพร้อมกับติดเทรนด์มาแรงบน YouTube อย่างรวดเร็วอีกด้วยนะครับณเวลานี้ท็อปฟอร์มสุดๆสำหรับแอมชนทิชาไม่ว่าจะปล่อยเพลงคำสัญญาที่ชานุมานหรือเพลงขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงและล่าสุดกับเพลงผาแดงของน้องออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เพลงมาแรงทั้งหมดเลยนะครับนับเป็นความมหัศจรรย์เป็นอย่างมากที่สาวน้อยวัย17ปีจากจังหวัดอำนาจเจริญคนนี้เนี่ยเข้าไปนั่งในใจใครหลายๆคนได้ในเวลาอันรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยหลังจากปล่อยเพลงผาแดงของน้องออกมาก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นชื่นชมจำนวนมากนะครับอาทิอีกอย่างที่น้องแอมทำได้ดีมากๆคือการทิ้งคำได้อารมณ์คำนั้นมากๆชั่วโมงนี้หาตัวจับยากเรื่องราวการร้องหายห่วงเลยค่ะพร้อมมากๆมีเสน่ห์ฟังแล้วอยากฟังอีกเป็นอะไรไม่รู้เหมือนโดนสะกดใครเป็นบ้างคะร้อยล้านวิวค่ะอีกหนึ่งข้อความบอกว่าเสียงแอมฟังยังไงก็ไม่น่าเบื่อเป็นเสียงที่ผมคิดว่าเพราะหวานเป็นธรรมชาติมากที่สุดตั้งแต่เคยฟังลูกทุ่งมาเป็นเสียงที่ไม่ได้มีเอกลักษณ์เหมือนเบลหรือกระต่ายหรือหลายๆคนเสียงแอมเป็นเสียงที่อยู่กลางๆเหมือนนักร้องทั่วไปแต่เป็นน้ำเสียงกลางๆที่หวานเพราะแบบธรรมชาติมากวงเล็บโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าไม่เห็นชื่อจะไม่รู้ว่าใครร้องแต่ใครที่ได้ยินครั้งแรกก็จะติดหูและฟังเพลินเหมือนอยากฟังจนจบคิดเหมือนผมไหมอีกหนึ่งข้อความบอกว่าสิ่งที่รอคอยมาสักทีนะสาวน้อยมหัศจรรย์ร้องเพลงอะไรก็เป็นเพลงตัวเองหมดเสียงหนูมันมีมนต์จริงๆเหมือนได้ฟังตายเวียงสิริพรดอกอ้อมันรวมอยู่ในตัวหนูหมดจริงๆบางครั้งฟังเสียงออกไปทางตายบางทีออกไปทางเวียงบางครั้งออกไปทางสิริพรออกไปทางดอกอ้อโน่นมันให้ได้หลากหลายอารมณ์จริงๆไม่มีเบื่อเลยจริงๆให้มันได้แบบนี้สินานๆทีเราจะเจอศิลปินแบบนี้ออกมาสักครั้งเรากำลังจะค้นพบเม็ดงามวงการเพลงลูกทุ่งคนใหม่คือสาวน้อยมหัศจรรย์แอมชนทิชาก้าวต่อไปเด้ออีลาตั้งใจฝึกฝนกับครูเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จความรู้เป็นสะพานประสบการณ์คือความสำเร็จหนูจะเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศและจะประสบความสำเร็จแบบศิลปินรุ่นพี่หลายๆคนแน่นอนอีกหนึ่งข้อความบอกว่าฟังเพลงผาแดงของน้องที่น้องแอมชนทิชาร้องแล้วไปฟังเพลงนี้ที่คุณต่ายอรทัยร้องเสียงร้องของทั้งสองแตกต่างกันทั้งเสียงและอารมณ์แต่ก็เพราะทั้งสองแบบของคุณต่ายเศร้าปนโศกแต่ของน้องแอมเศร้าปนความแข็งแกร่งจากความก้องกังวานของเสียงผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าเสียงคุณต่ายออกเศร้าแบบน้อยอกน้อยใจเสียงน้องแอมเศร้าแบบมีความหวังที่จะพบความสมหวังในชาติต่อไปก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกของแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่ได้รับฟังเพลงผาแดงของน้องในเวอร์ชั่นของน้องแอมชนทิชานั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ